เรื่องของอดีตผู้กำกับโจ้นะคะคุณผู้ชมคะจริงๆช่วงนี้ข่าวสารมันมีเยอะนะเราก็อาจจะไม่ได้ตามเรื่องนี้กันแบบต่อเนื่องกันเหมือนช่วงแรกๆแต่ว่าเราลืมไม่ได้นะคุณผู้ชมคะเพราะว่ามันมีหลายประเด็นที่ต้องตามต่อนะคะวันนี้มีความคืบหน้าค่ะเพราะว่าทางกองปราบนะคะได้ยื่นคำร้องขอฝากขังพันตำรวจเอกทิติสันอุทนผลหรือว่าผู้กำกับโจ้อดีตผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์กับพวกรวม7คนนะคะเป็นผลัดที่2นะคะผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตอนนี้เนี่ยนะคะตำรวจได้แจ้งข้อหาอดีตผู้กำกับโจ้ในความผิด3ข้อหาเดิมค่ะก็คือ เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะร่วมกันตั้งแต่5คนข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือว่าจำยอมต่อสิ่งใดและที่หนักที่สุดก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นทรมานโดยกระทำการทารุณโหดร้ายนะคะเรื่องของสำนวนคดีหลักเกี่ยวกับการฆาตกรรมทางตำรวจกองปราบบอกว่าตอนนี้คืบหน้าไปมากกว่า 80% แล้วนะคะแล้วคิดว่าจะสามารถสรุปสำนวนส่งให้ปปช.ได้ภายในวันที่24กันยายนนี้นะคะส่วนสำนวนการชันสูตรพลิกศพการเสียชีวิตอยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนครสวรรค์ซึ่งก็อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์รองผู้กำกับการกองปราบเนี่ยนะคะท่านบอกว่าผู้กำกับโจ้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาในคดีนี้มาตั้งแต่วันแรกที่ถูกจับกุมคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปตอนที่แถลงข่าวอันนั้นคือไม่นับนะคะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้มีการ เรียกว่าพูดกับตำรวจยังเป็นทางการนะคะเป็นการแถลงข่าวผ่านทางสื่อมวลชนเฉยๆนะคุณผู้ชมนะเราจะบอกว่ามัดว่าสิ่งที่เขาพูดวันนั้นเนี่ยในทางคดีในทางของกฎหมายมันใช้ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตำรวจเลยบอกว่าการปฏิเสธข้อกล่าวหาในคดีนี้ตั้งแต่วันแรกที่มาพบเนี่ยคนก็เลยตั้งข้อสังเกตกันว่าเฮ้ยมันจะมีช่องโหว่อะไรยังไงหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะในข้อหาเกี่ยวกับการฆาตกรรมแต่ว่าในการให้รายละเอียดของคดีในวันเกิดเหตุแล้วก็ลงนามรับคำสั่งรับทราบคำในการสำนวนคดีแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมตำรวจเลยบอกว่าขอให้มั่นใจเถอะเพราะว่าหลักฐานทุกอย่างมันมีพร้อมนะคะหลักฐานจะเป็นกล้องวงจรปิดจะเป็นผลการชันสูตรต่างๆเนี่ยทุกอย่างตำรวจต้องดำเนินไปตามพยานหลักฐานแล้วก็ให้ความเป็นธรรมโดยที่ไม่ช่วยเหลือกันนะคะบ่ายวันนี้ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์เตรียมเรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวนเป็นการประชุมนัดแรกหลังจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งโอนสำนวนการสืบสวนนี้คดีนี้นะคะคุณผู้ชมคะโดยตอนนี้เนี่ยคณะทำงานชุดใหญ่มากนะคะ40กว่านายแล้วนะคะคุณผู้ชมบ้านกาแฟค่ะซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุวันนี้เนี่ยทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์รักษาราชการแทนผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์เนี่ยให้ช่างมาปรับปรุงห้องแล้วนะคะให้ติดกระจกใสทั้งหลังแทนกระจกเดิมที่เป็นสีชาเพื่ออะไรเห็นจากข้างนอกได้ไงมันจะได้ห้องสืบสวนสอบสวนในที่อื่นๆล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ทราบนะแต่ว่าที่นี่เนี่ยที่เป็นประเด็นขึ้นมาอ้าวจัดการเปลี่ยนใหม่ให้มันใสสว่างแล้วก็ติดกล้องวงจรปิดใหม่ในห้องอีก4ตัวเพื่อความโปร่งใสกล้องวงจรปิดถึงเวลาจริงๆติดนะคุณธีรวัฒน์เห็นมีทุกที่เลยเดี๋ยวก็เสียบ้างอะไรบ้างใช้ไม่ได้บ้างนะที่นี่ก็มีกล้องวงจรปิดอ่ะนะแต่ถามหน่อยว่าตัวอื่นอ่ะผู้กำกับโจ้เคยพูดออกมาเองไงว่าให้เคลียร์ใช่ไหมเคลียร์กล้องวงจรปิดทั้งหมดบังเอิญมันมีตัวนึงที่มันหลุดออกมาไม่งั้นก็ไม่ได้เห็นภาพกันแล้วนะคะคุณผู้ชมนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเซ็นคำสั่งแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจ05ขึ้นมาใหม่8นายโดยที่ไม่มีชุดเดิมอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะประเด็นที่ต้องตามต่อก็คือเรื่องของยาเสพติดที่ไปตรวจเจอในคอนโดที่นครสวรรค์ของผู้กับโจ้เนี่ยตอนนี้ทุกอย่างยังเงียบอยู่นะยังไม่รู้ว่าขยายผลแล้วตกลงมีในครอบครองเพื่ออะไรนะคะยังไม่ทราบนะคะรวมถึงประเด็นของรถหรูแล้วก็โอ้โหเป็นข้าราชการตำรวจมีเงินเลยมากขนาดนี้บ้านหรูรถหรูขนาดนี้ขยายผลไปหลายประเด็นใช่ก็ต้องจับตาทุกประเด็นด้วย